2นี่โอ้โหน่าเอเกนจิเสือน่ะมาครับนิ่งๆๆๆนิ่งๆคิ้วๆไปไทยๆที่เป็นเด็กครับ1 2 3เปิดลองเปิดขอ1คนเป็นตัวแทนเรียนแบบจัง Ending Fairy จังจะแบบหันหน้าจริงจังของตัวเองเออแต่จริงจังเขาจริงจังจริงนะ EFM Fandom Live เย้เป็นแฟนดอมไลฟ์นะคะและตอนนี้นะคะต้อนรับน้องๆทั้งวันนี้อยู่11คนเนาะแต่จริงๆมี12คนนะคะ789เดบิวต์กรุ๊ปสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่เดี๋ยวก่อนจะให้ไปแนะนำตัวเราขอเปิดรายการแบบสับๆอยากให้น้องเริ่มต้นด้วย Ending Fairy ของแต่ละคนในจังหวะหอบเนี้ยอยากเห็นว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเริ่มจากทางนู้นก่อนได้ภูทัชชัยก่อนนะครับผมไป5 4 3 2อลันครับนี่ยูจอนเกิร์ลจินจินจินวุ้งผมก่อนทางท่านจินจินนะครับยังไงครับเอเอครับหุ่นโหนไปคนนี้ชอบหุ่นมีแอบเลื้อยเลื้อยเมคอัพเลยอันนี้หอบจริงเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยพีมพีมไปโอ้โหเขาของฮาร์ดครับลองจบดีดีด้วยลองจบดีดีเป็นไงหน่อยคุณอยู่ใกล้กันเหรอใช่ครับทุกสเตททุกที่เป็นเบรกครับเหรอจะให้ใครทำท่าแบบ Ending Fairy Copper ครับที่เราล่าสุดในคอนเสิร์ตน้อยเองเกินจริงเขินอะสะใจตัวเองก็ได้ด้วยมาครับนิ่งๆๆๆนิ่งๆคิ้วๆไปไทยๆที่เป็นเด็กครับ1 2 3เปิดลองเปิดเครียดการที่ต้องให้เพื่อนลองจบไปด้วยอ่ะขอ1คนเป็นตัวแทนเรียนแบบจัง Ending Fairy ชอบเปิ้ลชอบจังเดี๋ยวเปิ้ลทำจังให้ไปเปิ้ลจังจะแบบหันหน้าจริงจังของตัวเองอีกเออแต่จริงจังเขาจริงจังจริงนะแค่ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวให้ทั้ง11คนแนะนำตัวแบบอย่างเป็นทางการกับผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะเริ่มจากภูทัชชัยก่อนก็ได้ค่ะสวัสดีครับภูทัชชัยครับสวัสดีครับอลันครับชาลายแห่งเดบิวต์กรุ๊ปครับโอ้เอ็นดูชาลายสวัสดีครับจินวุครับเป็นโอป้าในเดบิวต์กรุ๊ปครับสวัสดีครับเอครับสวัสดีครับคุณพลนะครับเห็ดฟางแห่งกลุ่มนี้ครับผมไปต่อครับสวัสดีครับเน็กครับผมไปต่อครับสวัสดีครับพิมพ์มสุครับเป็นมังเน่ของ79 Debut Group ครับน้องเล็กมาสวัสดีครับฮาร์ดครับครับก็ไม่มีคำคมแต่ว่าเป็นฉายาละกันว่าตอนนี้ทุกคนเรียกครับว่าเป็นพี่พระเอกหมดเลยครับไปต่อพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับคอปเปอร์นะครับก็อยากเป็นขนจมูกเธอจังทำไมจะได้อยู่ในลมหายใจครับผมประทับใจครับสวัสดีครับมาร์คครับวันจันทร์ถึงอาทิตย์อยากให้ถึงมาร์คครับโอ้ยโอเคโอเคอยู่คนสุดท้ายครับเนี่ยคนสุดท้ายก็กดดันผมไม่น่านั่งตรงนี้เลยจริงไม่กดดันเอาสบายๆสวัสดีครับผมไทย See you at EFM Fandom ครับครับผมวันนี้ EFM Fandom Live เป็นรายการที่แบบเราทั้ง11คนได้มารวมตัวแล้วออกเป็นรายการแรกป่ะเคยเป็นรายการอื่นไหมอันนี้เป็นรายการแรกเลยครับครับผมย้อนกลับไปในรายการ789 Survival ตอนที่มันเป็นชื่อรายการอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบทางรายการตั้งใจว่าอาจจะเดย์บอยกรุ๊ปผู้ชายสัก7คนหรือ8คนหรือ9คนก็ยังไม่รู้จนตอนประกาศสุดท้ายเขาบอกจะเดย์9สุดท้ายมาเดย์12ตอนนั้นในใจอ่ะคนที่เหลือ3คนสุดท้ายอ่ะคือใครบ้างตุ้มๆต่อมๆมั้ยที่ต้องเหมือนแบบแล้วก็จังอีกคนจริงจังถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างคือตอนนั้นน่ะพอเขาประกาศเดย์9คนใช่มั้ยผมก็แบบมีรุ่นพอมีรุ่นในใจนึงอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มประกาศว่าคนนี้มัน7 8แล้วประมาณคนที่9ผมประมาณคนที่7เนี่ยผมเริ่มรู้ตัวแล้วแล้วพอแบบพ
ี่ต่อเริ่มรู้สึกพี่ต่อเริ่มโลกๆแปลกๆก็แบบว่าเริ่มแบบว่าบรรยากาศมีพิราบเหรอใช่บรรยากาศมันเริ่มงงๆแบบมวนๆแปลกๆว่าเฮ้ยมันมีอะไรเริ่มแบบเริ่มลุ้นๆอะไรเงี้ยแล้วพอพี่ยงพูดปุ๊บก็แบบพี่จีนพี่ไทยพี่จังพี่ทั้ง3คนเอ้ยพี่ภูมิใจในตัวน้องมากปึ๊บ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 เหมือนมันช็อกน้ำอะฮะคือเหมือนตอนนั้นมันไม่รู้ว่าต้องรู้สึกอะไรมันแบบแบล็งไปหมดใช่มันแบล็งไปหมดแล้วแบบมันก็แบบดีใจจนแบบว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันครับใช่ก็ดีใจนะผมครับครับพี่จินวูครับครับก็จริงๆตอนนั้นอะแบบคือตั้งแต่แบบชื่อจินไม่มาสักทีจินก็เริ่มแบบเศร้านิดนึงนะแต่ว่าคือเขาประกาศครับใช่ไหมครับครับหลังๆผมแบบแบล็งมากเพราะตื่นเต้นด้วยแล้วก็เศร้าด้วยแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะแบบภาษาไทยคือเหมือนตอนนั้นยิ่งไม่เข้าใจกว่าเดิมก็แต่พอได้ยินคำสุดท้ายของพี่ยงแบบพี่อยากลองทำอะไรสิ่งยากดูตอนนั้นก็แบบไม่รู้อ่ะก็ดีใจมากครับก็ดีใจจนแบบร้องไห้ครับค่ะซึ่งแน่นอนเราเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่กันมามีคำถามหนึ่งคำถามถามว่าสิ่งแรกที่แต่ละคนทำหลังจากจบคอนเสิร์ตคืออะไรฮะวันนั้นหลังจบมีผมแล้วก็มีมาร์คแล้วก็พี่ฮาร์ทแล้วก็ไปนวดกันนะ ใครไปนวดนะแกงมาซาครับพี่รันทำอะไรครับอันนี้คือ1วันหลังจากที่คอนจบใช่ป่ะใช่ ของผมคือแบบหลังจากที่แบบคอนจบแบบเลยตอนนั้นหนึ่งวิคือแบบผมวิ่งไปแบ็กสเตจแล้วผมกินทุกอย่างที่ผมแบบหาได้ ผมกินแบบผิวมากผมอยู่แบ็กสเตจในห้องแบบแคนทีนคนเดียวกินพิซซ่าอยู่คนเดียวสลับมาหาฝั่งนี้บ้างดีกว่าอันเน็กซ์ทำอะไรผมก็1วันหลังจากจบคอนเสิร์ตผมก็กลับไปเก็บของกลับบ้านครับผมเรียลสุดๆครับผมพีมครับของพีมตอนนั้นถ่ายรูปอะไรเสร็จก็ได้ตีหนึ่งวะแล้วผมก็แบบวันนั้นเพื่อนผมมาดูพอดีแล้วผมก็เลยไปกินซุกี้กับเพื่อนผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวสั่งมาเยอะๆแล้วก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมกินให้เองกินแล้วก็แบบกินไม่หมดแล้วก็ตีสี่ครับไปนอนครับแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็บ่ายสามละเอียดมากใช่ครับก็คือไปกินสุกี้กับเพื่อนแล้วก็อิ่มอิ่มแล้วตีสี่ก็กลับไปนอนครับผมอ่ะสลับไปฝั่งนู้นบ้างพี่จินต่อเลยครับก็ผมวันนั้นจริงๆครอบครัวมาดูคอนเสิร์ตครับครับก็เขาก็พาไปกลับไปที่คอนโดแล้วก็สั่งข้าวมากินกันครับเอล่ะครับหนูทำอะไรครับก็หลังคอนเสิร์ตเสร็จก็กลับบ้านไปนอนครับแต่ว่าก็ได้พัก1คืนครับแต่ว่าก็สนุกดีครับได้นอน1คืนครับคุณพลคุณพลล่ะผมมาสายวิชาการเนี่ยครับผมกับอ่านหนังสือเหรอใช่ผมอ่านหนังสือต่อครับจริงวันนี้ผมก็เพิ่งไปสอบมา2วิชาตอนเช้าทำไมหนูสอบเยอะจังเลยหนูเรียนที่ไหนคะนิเทศจุฬาครับเรียนอยู่กับฮาร์ทด้วยแต่ฮาร์ทเป็นแล้วฮาร์ทสอบไหมฮาร์ทก็นวดไปอ่านไปฮาร์ทก็นั่นแหละครับคือจบคอนก็รีบกลับบ้านไปอ่านหนังสือใช่แต่ว่าพอตอนเช้าตื่นไปสอบอ่ะคนพบว่าสิ่งที่อ่านน่ะไม่ได้ใช้เพราะฮัดหลับหลับตอนสอบหลับตอนสอบใช่ฮัดตื่นมาเหลือ10นาทีแล้วหนูทำไงอ่ะทำใจอย่างเดียวเลยตอนนั้นเปอร์ทำอะไรครับเปอร์ครับเปอร์นี่ดีมากแต่ว่าวันต่อไปเปอร์พาครอบครัวไปกินข้าวเลยคริสทำไมถึงเรียกคริสอ่ะเพราะว่าชื่อจริงชื่อคริสอ๋อมาคริสใช่มาค่ะหนูทำอะไรครับครับผมก็ลืมหรออย่าบอกว่าลืมคือผมนอนแล้วก็ตื่นมาแบบส่งไฟล์งานให้เฟิร์นหน่อยครับแล้วก็ไปนวดต่อครับผมไทยอ่ะข้างผมก็จะแบกแนวหน่อยเพราะว่าคือพอเราใช้ชีวิตแบบว่าใช้แรงน้ำถ่วงเยอะแบบว่าเราเต้นเราอะไรอย่างเงี้ยผมเลยลองแบบไปว่ายน้ำเพราะว่าแบบว่าอยากลองแบบว่าให้มันร่างกายไม่ต้องมีแรงน้ำถ่วงอะแต่ว่าไม่ต้องปล่อยใจปล่อยร่างเงี้ยครับผมก็เลยไปแช่น้ำว่ายน้ำครับอยากให้ทุกคนตอบว่าใครที่เป็นตัวตึงที่สุดใน12คนรวมจังด้วยนะใครเป็นตัวตึงที่สุดของเราในด้านไหนและตึงด้านอะไรเพิ่มมีคนนี้นี่ตึงเรื่องความพูดมากแล้วก็ความกวนครับก็คือทุกคนน่าจะรู้ก็คือพีมสุครับเพราะว่าเวลาแบบเขาพูดเก่งหรือเปล่าพูดเก่งครับเวลาคอนเสิร์ตที่คนอื่นเขานอนกันอะไรเงี้ยจะมีเขาที่แบบว่าคอยมาพูดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพูดอเลิร์ตตลอดเวลาซึ่งมันก็ดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างเพราะว่าบางทีเหมือนเปอร์มาก่อนเขาแล้วเปอร์นอนรอใช่ป่ะแล้วเหมือนเขาก็แบบเข้ามาแล้วเขาก็ถ่ายนู่นนี่นั่นตอนคนอื่นนอนกันหรอใช่เคยโดนด่าไปแล้วซูมหน้าภูรชัยอยู่เหตุการณ์ด้วยตอนนั้นภูรชัยผมถ่ายอยู่ฮะแล้วก็แบบเหมือนแบบเขานอนมา2ชั่วโมงวันนั้นแล้วผมเข้าไปถ่ายเขาเอากล้องเอามือปัดกล้องผมเกือบแบ
เกือบล่วงอ่ะแล้วผมก็เลยงอนกับเขาไปวันนึงเพราะว่าผมไปแกล้งเขาเพราะว่าเขาก็เดินมาบอกผมว่านอนหลายชั่วโมงเองอะไรเงี้ยคนนอนอยู่ใช่ไหมใช่ไหมผมไม่ได้ตั้งใจแล้วเราก็ยังเราเช้ามากแล้วผมก็เหมือนทุกคนก็นอนกันน้อยก็เลยมาถึงก็เลยรีบมานอนต่อมันก็คือถ้าเปิดเข้าห้องไปก็คือมีแต่ศพเลยมีเหมือนศพเลยครับห้องนั้นอ่ะนอนเรียงกันเลยคือเหมือนศพเลยอ่ะแล้วแบบเข้าไปได้ยินเสียงมันอยู่ในคอกหมูเมื่อกี้เขาพาดพิงคุณตอบต่อเลยใครเป็นฮุตเตอร์ตึงเอาด้านความแบบเสียงดังพูดพุทธชัยแล้วครับเขาเรียกได้ว่าเขาซุ่มซ้อมเหมือนที่ทุกคนรู้ว่าเขาซุ่มซ้อมไฮโน้ตตลอดใช่ครับก็ให้เขาเป็นที่สุดของไฮโน้ตที่ไม่รู้ว่าคุณภาพดีไม่ดีแต่ว่าเขาดังที่สุดครับครับผมทีมพี่ฮูต่อเลยจริงในนี้ผมแบบไม่ติดใครเลยนอกจากเขาอ่ะครับผมเกลียดล็อกตกไปแล้วทำไมจะไปแกล้งอีกคนนึงใช่เพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาชอบแกล้งแบบเวลาพักผ่อนผมแล้วก็เขาชอบแย่งของกินผมด้วยใช่ถ้างั้นมาร์คต่อเลยตัวตึงเพื่อนใครตัวตึงฮัทตอบแทนมาร์คก็ได้ครับครับผมฮัทพี่ยงฮัทให้เป็นคนที่ซนที่สุดนะถามจริงคืออันมีตัวอย่างหนึ่งคือตอนเราขอบคุณตอนแบบคอนเสิร์ตใช่ไหมแบบขอบคุณจะไม่ขอบคุณ4ด้านของเวทีครับแล้วก็พอเราผ่านด้านหนึ่งพี่ยงก็ถ่ายอยู่ด้านหนึ่งพอเราเปลี่ยนถ่ายด้านหนึ่งพี่ยงก็ต้องวิ่งแล้วก็ไปถ่ายด้านนี้ถ่ายด้านนี้แล้วคือพอเราเปลี่ยนพี่ยงไปทางไหนก็เจอพี่ยงอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะพี่ยงเอ๊ะนี่ก็พี่ยงเหลือใครยังไม่ได้พูดเน็กตอบยังยังครับครับก็เอาคนนี้เอาให้เป็นตัวตึงด้านการ alert ในตอนเช้าแล้วกันครับผมคือก็พี่จินครับผมพี่จินบุ๊กทำไมอ่ะคือพี่จินบุ๊กอ่ะจะเป็นคนที่แบบเวลาเรามีซ้อมเช้าใช่ไหมพี่จินจะบอกเฮ้ยทุกคนตื่นหน่อยเว้ยเร็ว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 อย่างเงี้ยครับแล้วแกก็จะแบบช่วยไฮป์ทุกคนกันหมดเลยแกจะชอบมาไฮป์ตอนที่ทุกคนแบบยมก็คือพอช่วงเย็นๆปุ๊บพอถึงเวลาแอคทีฟที่ทุกคนแอคทีฟปุ๊บพี่จินมันมีรอบนึงที่มันจะมีท่าหนึ่งที่ต้องกระโดดมีท่าหนึ่งต้องกระโดดพี่จินกระโดดทำไมกระโดดไม่ขึ้นพี่คิดว่าขาพี่ลอยนะแต่ทุกคนเห็นมันอยู่กับที่เลยพี่บังคับร่างกายตัวเองไม่ได้เลยพี่ไม่รู้คือจีนกับม้าครับตรงข้ามกันมากมากจีนคือแบบแอคทีฟตอนเช้ามากมากจีนรอบเช้าพอแบบดึกๆแล้วเขาก็จะแบบเริ่มแพ้หายคนนี้คนดีท่าที่ตกดินเมื่อไหร่มาแบบเอเนอร์จีเต็มร้อยใช้ชีวิตอีกไทม์โซนหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมเวลาจะคุยไปม้าต้องคุยตอนหลังเที่ยงคืนเท่านั้นเมื่อกี้ใครต่อดีใครก็ได้ลูกเอาเลยขอพี่มาร์คละกันก็เอาจริงถ้าให้พูดถึงก็พูดได้ทั้งคืนทั้งวันครับแต่ขอพูดแค่บางอย่างละกันครับก็ตัวตึงไม่ตื่นครับเอาล่ะปลุกยากสุดเหรอใช่ครับคือผมเป็นคนที่ปลุกเก่งสุดแหละและแต่ว่าก็คือต้องยอมคนนี้ที่สุดอ่ะโดนถีบครับตอนปลูกกันโดนถีบไปแล้วมาถีบเลยเหรอไม่กำเนื้อตุกกำเนื้อใช่คือเขาไม่รู้ตัวเลยเขาไม่รู้ตัวคือผมเผลอจักรจีเขาแล้วเขาก็แล้วก็ไม่ค่อยเจ็บร่างกายแต่เจ็บใจนี่ได้ต่อครับเอครับตัวตึงของการเต้นติ๊กต็อกใส่ชุดนักเรียนใครไม่อยู่ตรงนี้แต่ว่าอยากให้จังคุณพลครับผู้เพียงอันนี้ให้อันนี้เป็นตัวตึงสายแบบสายขัดเวลาพูดฮะสายช็อตฟิลสายช็อตฟิลต้องเป็นใครเลยไทยเชียร์นนท์นะคือเวลาผมจำได้เวลาพูดอยู่ไทยจะเฮ้ยพี่เฮ้ยแล้วคือไทยไม่ไม่พี่แล้วคือไทยพูดเร็วมากแล้วคือสมมติผมกำลังพูดอยู่แล้วไทยจะเฮ้ยพี่ใช่พี่แต่ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนขัดคนอื่นเก่งแต่มีคนขัดผมได้อีกครับตัวตึงของคุณคือใครคุณนิกนาฏกิจครับเฮ้ยผมพูดจริงครับผมพูดเลยผมไม่เคยถูกครับผมครับพูดคนนี้ขัดผมก่อนครับหมดยังอ่ะยากเลยอ่ะคนที่เจ้าระเบียบกว่าผมแล้วกันคือผมว่าผมเจ้าระเบียบแล้วนะมาบอกเจ้าระเบียบกว่าคือนาทกิจครับเน็กก็มันเป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็รู้กันอยู่แล้วครับอย่างเช่นอะไรแบบกินข้าวต้องล้างจานเลยหรือยังไงยกตัวอย่างเวลาถ้านอนด้วยกันนี่ทุกคนไม่อยากนอนกับเน็กแล้วขนาดนั้นเลยเพราะว่าจำได้จิมบุกเล่าให้ฟังว่าเนี่ยได้เป็นรูมเมทพี่เน็กแล้วแบบว่าเราแบบว่าเฮ้ยไม่อยากนอนกับพี่เน็กเลยกลัวพี่เน็กปลุกเช้าแล้วท่านเน็กได้เป็นรูมเมทกับมาทำไงอ่ะคือมันเคยเกิดขึ้นป่ะเหมือนผมเคยบอกพี่ยงไปว่าแบบผมรู้สึกโชคดีมากที่ผมไม่เคยเป็นรูเมทกับเปอร์กับมาร์คเลยเพราะว่าถ้าผมอยู่ผมน่าจะปวดหัวมากๆ
คือแบบเข้ามาผมไม่ขออะไรเลยผมขออย่างเดียวเปล่าคือเราก็พูดกันโดยที่แบบพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสนุกสนานสนุกสนานเปิ้ลอย่าไปคิดมากเลยเนาะครับครับครับค่ะเชื่อว่า 789W Group คงไม่ใช้ชื่อนี้ไปตลอดหรอกครับผมมันต้องมีชื่อวงแล้วถ้าจะเดย์12คนชื่อวงมียังคะตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวการเดบิวต์อยู่นะครับแล้วก็เหมือนพวกพี่ๆทีมซันเลย์ก็วางแผนการต่างๆอยู่สำหรับการเดบิวต์ซึ่งชื่อวงก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เดี๋ยวเราจะแถลงให้ทราบเร็วๆนี้แล้วกันแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คือคืออะไรอะพวกเราพวกเราจะเดบิวต์ในปีนี้แน่นอนชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอ่ะอุ๊ย EFM Fandom Life